มาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะช่วงนี้เรื่องมาที่เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมการของสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็มีการเสนอความคิดเห็นออกมาหลากหลายนะคะอย่างทางคณะกรรมการด้านการเมืองก็มีการอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาโครงสร้างทางการเมืองที่เห็นว่าเอื้อต่อการรู้จิตการเลือกตั้งได้ง่ายทั้งการมีสสบัญชีรายชื่อการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวและที่มาสวจากการเลือกตั้งทางอ้อมที่นําไปสู่การ บล็อกบทได้ง่ายส่วนบทเฉพาะการควรมีความชัดเจนและใส่รายล,ายละเอียดเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนเพื่อให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาประเทศระยะยาวส่วนคณะกรรมการ,การด้านบริหารราชการแผ่นดินก็เสนอแนะประเด็นยุทธศาสตร์ชาติควรออกเป็นกฎหมายบังคับใช้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเช่น การมายัดให้รัฐต้องจัดองค์กรภาครัฐสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติและกำหนดให้คอสชและคณะรัฐมนตรีต้องดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลสมริตและทำภายใน3เดือนนับแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้วันนี้จะมีอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสปทและหลังจากเสร็จสิ้นการอภิปรายวันนี้ก็จะรวบรวมข้อเสนอแนะของสมาชิกส่งให้กับประธานสปทภายในวันที่12กุมภาพันธ์นี้เพื่อส่งต่อให้กับกรรมการ ร่างรัฐธรรมนูญขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็เตรียมรวบรวมความคิดเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันนี้เช่นเดียวกันโดยพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีระบุถึงข้อเสนอของกองทัพส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการทำงานและนโยบายหลักด้านทหารส่วนกระทรวงมหาดไทยเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจสู่ภูมิภาคและท้องถิน่นไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาภาพรวมค่ะ